สวัสดีครับ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 เป็นไงครับหลังจากชั่งน้ำหนักไปแล้วความมั่นใจของเราเป็นไงบ้างก็เตรียมตัวมาดีนะก็มั่นใจเต็มร้อยครับก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าไม่ต่อยคิกบ็อกซิ่งนานเราไม่ได้ต่อยคิกบ็อกซิ่งมานานเท่าไหร่แล้ว4-5 ปีแล้ว5ปีแล้ว4ปี5ปีได้4ปี5ปีคือไฟท์ทายที่ต่อยก็คือต่อยที่เมืองจีนนะครับจ้ะที่แบบยืนมึนงงกันแล้วนั่นแหละโอเคโอเคแต่คิดว่าไฟนี้กับไฟที่ผ่านมาที่เมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยมันจะแตกต่างยังไงบ้างอดีตเรียนรู้อะไรไปบ้างอดีตผ่านไปแล้วก็เรียนรู้แก้ไขมาค่อนข้างเยอะครับก็คงไม่มีแบบนั้นอีกแล้วมีเสริมอะไรไปบ้างครับหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอยากให้รอดูไปทีโอ้รอดูเลยครับผมตัดจบรอดูเลยนะแล้วเมื่อวานนี้ตอนที่เราชั่งน้ำหนักเสร็จทางด้านของคู่ต่อสู้เราที่จะชั่งสองคนเราดูแล้วเป็นไงครับคุมเยอะไหมดูว่าคุมเยอะไหมดูเขาหนาครับเราได้ลอยดูเขาตัวใหญ่หนาปึกเลยแล้วได้ลอยกว่าเขาเฉยก็ได้อย่างเสียอย่างก็ความมั่นใจก็ยังเต็มร้อยเต็มร้อยครับไม่ว่าจะเสียเปรียบหรือไรเปรียบไงก็เต็มร้อยครับพอเตรียมตัวมาสู้แน่นอนครับคิดว่าเคยดูศึกษาเชิงชกเข้ามาแล้วดูเขาตลอดครับดูตลอดแล้วคิดว่าจุดแข็งเขามีอะไรที่เราต้องระวังและจุดไหนที่เราควรจะโจมตีก็จุดแข็งเขาคงเป็นคนที่ถึกแข็งแรงแล้วก็หมัดหนักมากประมาทไม่ได้ประชิดไม่ได้เลยว่าเขาต่อยงายท้องแน่นอนและพอมองเห็นจุดอ่อนครับมั้ยไม่เห็นครับไม่เห็นนี่แหละจุดแข็งครับผมแล้วเราคิดว่าไฟนี้จะจบยังไงครับไฟนี้ก็เอาชนะไว้ก่อนเนาะน็อกไม่น็อกค่อยว่ากันอีกทีครับก็ชนะไว้ก่อนว่าจะได้ไปต่อถามนิดนึงครับผู้เอกในวันนี้ก็คือการป้องกันแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งเนาะระหว่างอาราซอฟกับมาลาที่อยากให้ทางด้านกันครับช่วยวิเคราะห์หน่อยผมชอบทั้งคู่นะผมดูทั้งคู่ต่อยผมชอบเขาทั้งคู่เลยแต่ถ้าให้มองแบบความถึกความทนเนี่ยผมมองว่ามาลาทนแล้วก็แข็งแรงมากแต่ว่าชิงกิเขาครบเครื่องแต่ผมเป็นคนที่ชอบมวยครบเครื่องอยู่แล้วผมก็เลยมองว่าชิงกิดูมีสไตล์ IQ เหลี่ยมกว่านิดนึงชอบชิงกินิดนึงพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณอยากจะชิงกิใช่ไหมเนี่ยฮะอยากจะชิงกับชิงกิเขาก็เป็นเดอะเบสคีบ็อกซิ่งครับเป็นเกียรติถ้าได้โชว์กับเขาพูดถึงไฟต่อไปครับหลังจากที่ทางวันเนี่ยประกบให้เราเจอกับทางด้านของซูเปอร์บอลเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้โชว์กับรุ่นพี่เขาก็เอาให้ผ่านไฟนี้ก่อนแล้วกันครับไฟหน้ามีเวลาให้คิดอีกเยอะเอาผ่านไฟนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันหวังว่าจะโชคดีนะครับโชคดีครับแล้วไฟนี้ที่เราต่อยคีย์บ็อกซิ่งเรื่องของน้ำหนักมันมีปัญหาหรือว่าเราทำเยอะผมเต็มพร้อมสบายมากเตรียมตัวมาดีมากครับไฟนี้ไม่น้ำหนักไม่มีปัญหา 100% เลยร่างกายพร้อมมากครับเมื่อคืนนี้นอนหลับไหมครับกันก็นอนหลับครับนอนหลับอยู่นอนหลับอยู่ก็เก่งๆนิดนึงมีแฟนๆฝากถามมาบอกว่าให้พูดถึงเรื่องของรอยสักไปนี้เนี่ยจะเห็นรอยสักของการอันนี้ที่มาที่แปลงรอยสักนี้มีมาผมเป็นคนชอบศิลปะบนเรื่องราวก็เป็นคำที่ผมเป็นคนที่ชอบฝันอะไรเงี้ยเป็นคนที่ฝันแล้วฝันอะไรแล้วต้องทำให้ได้ก็เลยสักคำว่าดีมเชสเซอร์ครับเป็นเกี่ยวกับผู้ไล่ล่าความฝันครับก็เลยอยากทำความฝันให้สำเร็จครับผมขอโชคดีครับอ่ะสุดท้ายนี้ฝากถึงแฟนๆที่รอเชียร์กันหน่อยครับครับก็ฝากแฟนคลับคนไหนว่างก็มาเชียร์ที่สนามมวยลุมพินีนะครับใครไม่ว่างก็ติดแล้วติดตามหน้าจอเลยนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจรอดูครับมันแน่นอนครับจะต่อยให้นานๆหน่อยครับขอให้กันโชคดีครับขอบคุณมากครับพี่ผมครับ